โอ้คุณโกสโกสสตาร์ไม่รู้ลุงมั่วถูกหรือเปล่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวขออภัยนะอยากไปบำบัดกับลุงก่อนที่จะบำบัดกับลุงเนี่ยต้องสื่อสารภาษาของลุงให้เข้าใจเอาภาษาก่อนครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกันเนาะสักวันหนึ่งเจอกันแน่นอนนะลุงยี่เป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ยิ่งอยากจะถ่ายทอดให้กันทุกคนได้รับนำมาใช้เป็นการรักษาตัวเองเป้าหมายของลุงต้องการให้ทุกคนได้รักษาตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอาตัวเราให้ผู้อื่นเขารักษามาตลอดนะแล้วก็สูญเสียกันหลายอย่างเวลาเงินตราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วก็ใช่ว่าจะดีโดอะไรนะเห็นไหมเยียวยานะอะไรล่ะลุงจะใช้ภาษาหนักๆนิดนึงนะถูกใส่ตราบาปมาแล้วคือชื่อโรคหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แล้วครับหนึ่งยังไม่หายขาดเลยตราบาปโรคที่สองเข้ามาอีกแล้วในตัวมนุษย์ใช่ไหมสุดท้ายมีทั้ง3 4 5 6ถูกเขาใส่ตราบาปให้เราแล้วเราก็ยืนยันยึดมั่นถือมั่นกับเขาต่อเรื่องอย่างนี้มันหมดยุคแล้วครับท่านนะๆๆยุคนี้เป็นยุคของอัตหิอัตโนโถยุคนี้เป็นยุคของเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เข้าใจตัวของเราเองเป็นที่ตั้งเป็นสารณะโอเคนะยุคนี้เป็นยุคของปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความสามารถทำอะไรขึ้นมาในส่วนตัวถอดความสามารถออกมาให้ใครก็ได้และจะมีผู้ติดตามผู้ที่นิยมชมชอบขอให้ยืนให้อยู่เขาเรียกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวแล้วทำอะไรก็ได้มันก็เป็นอาชีพได้นะเป็นที่ชื่นชอบได้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือได้นะแต่สำหรับลุงมีในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยทั่วไปทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดลุงมีสิ่งนี้ลุงก็ถ่ายทอดถ่ายเทมาเกินกว่า20ปีแน่ๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับและผลตอบรับมันก็ค่อนข้างจะเยอะมากด้วยมาถึงวันนี้เราอยู่ในหน้า TikTok นะฮะหน้า TikTok แต่ถ้าหากว่าเป็น YouTube เป็น Face ก็ถือว่าเป็นโกดังเก็บของในเวลานี้ถ้าเป็น Face นาทีนี้ก็เป็น TikTok อย่างเดียวนะครับก่อนนี้ยังมีทั้ง Face มีทั้ง YouTube นะครับหลังๆนี้อ่ะเล่น TikTok อย่างเดียวก็แล้วกันมันสนุกดีอยู่กับคนที่วัยรุ่นกับวัยทำงานนะครับส่วนวัยที่มากไปกว่านี้ก็ติดตามเสริมแต่งเข้ามาก็ปรับตัวแล้วครับท่านนะครับนะไม่มีคำว่าแก่นะครับมีแต่ว่ารู้ทันเข้าใจทันไหมของใหม่บวกของเก่าที่เราคงมีอยู่เนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมเสริมแต่งกันไปทั้งหมดแลกเปลี่ยนกันครับท่านโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณโกสิสตาร์โกสิสตาร์เนี่ยครับอยากจะให้ลุงมาบำบัดหรือกำจัดก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายลุงพูดคำเดียวนะคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละคนมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือ 1% โอเคนะส่วนลุงมันมีพลังงานบริสุทธิ์ 100% เกินต่างหากไอ้ตัว 100% เนี่ยลุงจะรักษาตัวเองเอาไว้ป้องกันไวรัสโควิดอะไรต่างๆในส่วนตัวนะส่วนเกินลุงก็เอามาใช้ในลักษณะเวอร์ไวเวฟนะเพราะนั้นจึงไม่มีขีดจำกัดในการช่วย1ต่อพัน1ตัวล้านหลายล้านหลายๆ10ล้านหลายร้อยล้านกันยังได้ด้วยเพียงแค่ผ่านหน้าจอนี่ครับท่านนะใจความจริงๆก็คือต้องการให้เข้าใจในเบื้องต้นนะแล้วก็ผ่องถ่ายภาษาออกไปผ่องถ่ายผ่านเสียงออกไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทางฝั่งคุณโกชิปสตาได้รับอานิสงส์สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันวันหนึ่งข้างหน้าก็จะได้เจอกันมีการสัมผัสตัวตรงกันมันจะรู้ว่าเฮ้ยพลังงานนี่มันมีจริงๆเว้ยมันสามารถรู้สึกได้ทันทีว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะมันก็จะฟูลฟิลอีกทีนึงชั้นหนึ่งนะครับโอเคระยะนี้ไว้แค่นี้จะให้ดีไปกว่านี้ก็มาหลังบ้านต่อนะครับคุณนานาๆโอเคนะครับทราบตรงนั้นนะครับตกลงหลายท่านหลายคนที่สงสัยใฝ่รู้สงสัยก็ควรใฝ่รู้เพราะมันเป็นของใหม่มากพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยรวมทั่วไปไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่อเพราะมันก้าวข้ามความเชื่อหมดมาถึงความจริงของ